ปรากฏการณ์ของเมื่อคืนมันก็คือว่าหลังจากที่เราเรียกว่าคุณอนนท์นำพาพูดวันก่อนเนี่ยมันเป็นการยกระดับเพดานใช่ไหมครับเมื่อคืนบางคนก็บอกคือรื้อเพดานละผมก็พูดยากยังมีเพดานอยู่ฮะเพดานยังอยู่เนี่ยเพดานยังอยู่เราต้องพูดว่าถึงแม้ว่าเราอาจจะลำบากใจในการพูดออกรายการแต่ว่าก็จะบอกว่ามันก็คือเพดานของพระพยาบแต่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นมรดกยังอยู่ในเพดานใช่คือทั้งหมดไม่อยู่ทั้งหมดนะฮะ อยากคืออย่าตัดสินด้วยความกลัวแล้วพิจารณามันอย่างเป็นเหตุเป็นผลเนี่ย อันนี้กำลังเป็นข้อเรียกร้องและเป็นเพดานที่พยายามจะทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเมื่อวานนี้มีประเด็นที่เรื่องนี้เนี่ยทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์ยั่งยืนสถาพร มองดีๆนะฮะทั้งหมดเนี่ยกำลังจะทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์ยั่งยืนสถาพรภายใต้ระบอบประชาธิปไตยนะครับก็เมื่อวานเขาก็มีข้อเรียกร้องออกมาแล้วก็มีการปล่อยคลิปนะครับแล้วก็ทำให้หลายๆคนนั้นออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางก็ไม่เป็นไรฮะคือผมยังคิดว่าสิ่งที่อะไรอ่ะสิ่งที่ดีคือสื่อบางฉบับก็ลงอยู่นะเช่นไทยโพสต์ครับ นี่เลยเมื่อเช้าต้องแซวไปไม่เขาลงไอ้ตัวสิบข้อเรียกร้องเว็บไซต์ลงให้ดูนะฮะก็เป็นเรื่องดีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าขอให้อ่านกันให้ละเอียดสำหรับคนที่ลุมด่านะอะไรที่ลุมด่านี่ก็คือแบบคล้ายๆกับว่าใช่ไหมฮะก็คือก็ต้องเข้าใจว่าคุณอ่านให้ครบ10ข้อนะแล้วก็อ่านให้ครบ10ข้อแล้วลงท้ายที่เขาบอกว่าใช่ไหมข้อเรียกร้องเหล่านี้หาใช่ข้อเสนอเพื่อล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไม่แต่เป็นข้อเสนอโดยความปรารถนาดีเพื่อให้สถาบันกษัตริย์ได้อยู่เป็นมิ่งขวัญแก่ประชาราษฎร์ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยต่อไปนะอันนี้ก็คือสิ่งที่มันเป็นการที่นักศึกษาเขาก็เน้นกันอยู่ครับใช่ไหมครับแต่ว่าแน่นอนว่าหลังจากม็อบเมื่อคืนเนี่ยสิ่งที่มันจะตามมาก็คือผมคิดว่ามันจะเป็นแรงกระแทกมหาศาลเพราะว่ามันจะเป็นโอกาสของอีกฝ่ายที่จะปลุกระดมในการที่โหมกระแสปลุกความเกลียดชังก็ใส่นักศึกษาปัญหาคือโหมไปแล้วได้อะไรนอกจากความรุนแรงและการปราบปรามถึงที่สุดรัฐบาลก็อยู่ไม่ได้ประเด็นที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าจะมีการคล้ายๆกับว่ารับฟังข้อเสนอของนักศึกษาอย่างไรตั้งแต่เราจะพบมาว่ามันคือข้อเรียกร้องข้อ1 2 3นะแล้วก็ตอนหลังนี่มันคือข้อเรียกร้องที่ผมเรียกว่าข้อเรียกร้องเบอร์0หรืออนนท์ใช้คำว่าระหว่างบรรทัดเนี่ยนะฮะมันก็คือแบบแต่ตอนนี้มันไม่ระหว่างบรรทัดแล้วมันเป็นข้อเรียกร้องที่ชัดเจนของนักศึกษาครับแล้วก็มันเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้อยู่สื่อสาธารณะอาจยังไม่ค่อยกล้าที่จะเปิดข้อเรียกร้องทั้ง10ใช่ไหมฮะครับแต่ว่าทีนี้ในแง่นี้เนี่ยเราจะต้องบอกว่ามันเป็นข้อเรียกร้องโดยเปิดเผยแล้วเราถ้าผู้ใหญ่มองต้องเข้าใจว่าอันนี้มันคือความรู้สึกร่วมของนักศึกษาไม่ใช่คนประกาศบนเวที2-3คนแล้วมันเป็นความรู้สึกร่วมที่ไม่ใช่แค่หมื่นกว่าคนที่ไปครับใช่ไหมมันหมายถึงเมื่อมันมีกระแสต่างๆเหล่านี้มันก่อตัวมานานแล้วแล้วมันตั้งแต่ยุค6ปีของคสช.แล้วก็มันก็ต่อก่อนต่อเนื่องมาเราจะเห็นอยู่ในทวิตเตอร์ในโลกออนไลน์ต่างๆมันเต็มไปหมดแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะดำรงสถานะใช่ไหมคือของความที่แบบว่า อยู่ร่วมกัน อยู่ร่วมกันอย่างสันติต่อไปเนี่ยคุณจะคิดอย่างไรในฐานะที่คุณเป็นผู้ใหญ่และผู้มีอำนาจอันนี้ต่างหากที่มันจะต้องที่เขาจะต้องคิดคือถ้าเขาแบบว่าคิดแต่ว่าปลุกกระแสมาโค่นมาจับมาอะไรกันประเทศวันนี้มันก็ไม่ใช่6ตุลาครับคุณจะไปแบบยกพวกตีกันยกพวกฆ่ากันหรือประเภทแบบคุณจะรับประหารอีกทีคุณก็อยู่ลำบากไปหมดเลยไม่ว่าวิธีไหนก็ตามคุณจะอยู่ยากมากโดยเฉพาะในภาวะวิกฤตโควิดที่กำลังแบบเศรษฐกิจมันย่ำแย่ไปหมดอยู่แล้วเนี่ยครับซึ่งนั้นมีเศรษฐกิจกำลังจะมาเนี่ยมันเห็นชะตากรรมอยู่ข้างหน้าแล้วเพราะนั้นผมคิดว่าจะรัฐประหารและใช้ความรุนแรงไม่ง่ายเอาไม่อยู่เหมือนกันจะใช้การปราบจะใช้กฎหมายใช้อะไรกวาดจับกี่คนฮะสักร้อยไม่อยู่มั้งไม่อยู่ฮะร้อยนึงไม่อยู่พันบอกเลยไม่อยู่แล้วสู้กันแบบสุดฤทธิ์แล้วมันไม่เหมือนยุคสมัยอดีตที่แบบว่าคล้ายๆกับว่าใช่ไหมฮะแบบผมยังบอกว่าผมเปรียบเทียบ6ตุลาให้ฟังบ่อยว่าผมไม่ได้เปรียบเทียบตอน6ตุลาแล้วมันเกิดเท่านั้นผมเปรียบเทียบว่าหลังจากนั้นมันเกิดการปรับตัวหลัง6ตุลาแต่ตอนนี้คือ
คือตอนนี้มันหมายถึงว่าพอเกิดการปรับตัวหลัง6ตุลาแล้วเนี่ยสังคมมันก็สงบใช่ไหมฮะแต่พออันนี้คือถ้าเรามองก็คือว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยสืบต่อเนื่องไปเรื่อยๆสืบต่อเนื่องไปเรื่อยๆแล้วมันไม่ได้หยุดพอมันไม่ได้หยุดเพราะมันหาจุดลงตัวหาคอนเซนซัสไม่ได้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็จะเขย่าต่อไปมันก็จะเขย่าต่อไปโดยไม่สิ้นสุดอันนี้คือสิ่งที่พวกผู้ใหญ่ที่มีอำนาจเนี่ยต้องคิดเพราะคิดสั้นไม่ได้ละคุณคิดสั้นตอนที่คุณทำรัฐประหาร57แล้วคุณคิดว่าเอาอยู่มันบานมาอีกทางทั้งหมดเนี่ยนะฮะมันเกิดขึ้นมาจากการคิดสั้นในทุกครั้งตั้งแต่รัฐประหาร49รัฐประหาร7ตั้งแต่พันธมิตรและกปปสที่ทำให้สถานการณ์มาถึงวันนี้และทำให้สถานะของสถาบันพระมหากษัตริย์ถูกเอามาพูดแบบนี้ผมคิดว่าต้องโทษไปที่กปปสพันธมิตรที่ใช้สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องมือทางการเมืองเอากันตรงนี้ก่อนอันนี้คือชัดเจนว่าคนเหล่านี้เนี่ยยังลอยหน้าลอยตาและยังปลุกความเกลียดชังอยู่อันนี้ต้องจัดการก่อนแล้วแก้ปัญหาแบบรอมชอมปณีประนอมหาฉันทามติร่วมใหม่ซึ่งทางออกมันมีภายใต้ระบบรัฐสภามองในแง่นี้แล้วเนี่ยมันมีหลายฝ่ายทั้งเพื่อไทยทั้งอาจารย์ปิยบุตรหรือพรรคก้าวไกลเองพยายามจะประคองสถานการณ์นี้ให้อยู่ในระบบรัฐสภาแล้วแก้ปัญหาผมกลัวแต่ว่าพวกนี้ก็จะไปมองว่าโอ้ยเนี่ยไงอนาคตใหม่ก้าวไกลอยู่เบื้องหลังผมจะบอกว่าเฮ้ยวันเนี้ยอนาคตใหม่ก้าวไกลก็เบรกไม่อยู่ครับเบรกไม่อยู่ฮะเขาถึงพยายามจะบอกว่าเฮ้ยรีบแก้รัฐธรรมนูญซะอะไรต่างๆใช่ผมว่าอันเนี้ยมันเป็นทางออกที่น้อยที่สุดแล้วทางรอมชอมที่ดีที่สุดแล้ว